สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เรานำมาฝากกันนะคะจะเป็นปากกาแบรนด์ปาร์เกอร์ตัวนี้จะเป็นตัวปาร์เกอร์ออริจินัลนะคะก็เป็นตัวสีบลูออกโทนฟ้าๆนะคะก็สำหรับตัวปาร์เกอร์จ็อตเตอร์นะคะตัวด้ามของเขานะคะจะเป็นลักษณะคือเลียวเล็กนะคะตัวนี้เป็นตัวรุ่นบอลพอยต์เพนก็คือเป็นตัวด้ามกดแล้วก็สีที่เรานำให้ชมเป็นตัวด้ามสีฟ้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวสแตนเลสแล้วก็ในส่วนของรุ่นออริจินอลนะคะตัวที่เป็นสีตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเนื้อพลาสติกแล้วก็มีในส่วนของตัวแหนบของเขานะคะก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์ของปาร์เกอร์แบบนี้นะคะลักษณะเป็นคันธนูในส่วนของตัวบอดี้ตรงสีเงินนะคะจะมีโลโก้ปาร์เกอร์ติดอยู่แล้วก็หมุนมาฝั่งนี้จะเป็นตัว Made in France นะคะก็สำหรับในตัวอย่างของงานครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าองค์กรนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวที่เอาไปใช้ในงานจัดงานประชุมนะคะก็สีสั่งสีเดียวกันหมดนะคะเป็นสีบลูทั้งหมดเลยนะคะก็ตัวนี้สามารถที่จะลงเลเซอร์นะคะการลงเลเซอร์เราสามารถที่จะทำเป็นชื่อนะคะชื่องานชื่อบุคคลรวมไปจนถึงโลโก้ได้นะคะก็ตัวนี้เวลาใส่ชื่อออกมาก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับฟอนต์เราก็เลือกได้นะคะแล้วก็ข้อความนะคะจริงๆเราสามารถทำได้ทั้ง1ถึง2บรรทัดแต่ว่าตัวหนังสือก็จะเล็กลงนะคะตัวนี้นะคะเราทำข้อความค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะก็จะได้ตัวออกมาเล็กประมาณนี้แต่ก็อ่านชัดเจนนะคะแล้วก็การใช้งานเป็นตัวด้ามกดเวลาที่เราเปลี่ยนไส้นะคะเราก็หมุนตรงแกนกลางตรงนี้ออกมาก็ด้านในจะใช้เป็นตัวหมึกปาร์เกอร์นะคะบอลพอยต์เพนสำหรับตัวนี้นะคะเราก็สามารถจะเปลี่ยนหมึกได้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเป็นหมึกขนาด 0.7 0.5 นะคะสีดำหรือว่าหมึกเจลก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะสำหรับตัวบอดี้รุ่นนี้นี่เดี๋ยวเราลองเทสดูความลื่นของน้ำหมึกปาร์เกอร์กันนะคะก็สำหรับตัวรุ่นนี้จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวหมึกปาร์เกอร์บอลพอยต์เพนสีก็จะเป็นตัวด้ามสีออกลักษณะประมาณนี้นะคะก็สำหรับใครนะคะที่มองหาปากกาโทนสีฟ้านะคะรุ่นนี้ก็จะได้ประมาณนี้เลยแล้วก็หน่วยงานองค์กรที่อยากได้สีให้เข้ากับองค์กรนะคะตัวด้ามสีฟ้าจะเป็นลักษณะสีประมาณนี้นะคะแล้วก็สีของรุ่นนี้นะคะนอกจากสีฟ้าก็จะมีสีอื่นๆอีกค่อนข้างเยอะเกิน10สีนะคะก็จะมีทั้งสีที่เป็นออริจินอลรวมไปจนถึงสีที่เป็นพาสเทลนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะเราก็สามารถกดเลือกดูรุ่นอื่นหรือว่าสีอื่นๆของรุ่นนี้นะคะได้ที่ YouTube ช่องเพนแบรนด์เนมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ